สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรชั่นกับ Word of Honor นะครับผมนักรบพระเนจรสุดขอบฟ้าใน EP ที่11นั่นเองครับจาก EP ที่แล้วก็คือพ่อคือเป็นร่างมารแบบร่างมารเต็มตัวก็คือทะเลาะกับแฟนแล้วก็ไป แล้วก็ไปลงกับลูกน้อง ไปลงกับลูกน้องแต่จริงๆแล้วมันก็มีความสนิทสนมอยู่ก็คือเหมือนลูกน้องอ่ะก็คือได้รับคำสั่งให้ทำอย่างนี้แต่ก็ไปทำอีกแบบนึงก็เลยเป็นการก่อกวนก่อกวนจนแบบมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำการเชือดไก่ให้ลิงดูฆ่าผีแห่งความไม่เที่ยงขาวไป1คนเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าหากยังทำแบบนี้ก็จะโดนแบบนี้ก็จะแบบสั่งให้พูดแหละแม้จะหัวเราะก็ต้องพูดขีดล่าเลยสงสารมากสงสารมากนะครับผมส่วนพ่อกับแม่ก็คือยังไม่เข้าใจกันก็ไม่รู้ว่า EP นี้จะปรับความเข้าใจกันหรือยังครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่ากับเรื่องเรื่องนี้ใน EP ที่11นะครับทำไมเหรอเตรียมงานเปล่า报告师傅，五湖杯修缮工作一切顺利。不日，英雄大会再次召开。五湖杯又要再次见证师傅登顶武林盟主之位，正是江湖世代有传奇啊！什么武林盟主啊？高某尽心尽力，就是为了祖上留下的基业。一举得失，何足挂齿？是。温客行，你又在发什么疯？我疯才是常态，不疯，你们反而更胆战心惊了。你为何一定要在这个时候无故杀死白无常？为何要让我的姑娘们四处散发青崖山鬼的半阙歌谣？你脑子里面到底在想什么？别拿容忍当纵容。温客行，谷主请息怒，主人，他是关心则乱，我们也只是关心谷主，想要更好的为您效力。千巧，你起来，你怕他是吧？我不怕。齐桑鬼，你退下，本座有事要单独吩咐燕鬼。温客行，你现在是翅膀硬了是吗？จะฟาดกันแล้วขึ้นมาผู้主燕鬼斗胆请您宽恕主人的无礼您的所作所为皆有深意我们只需遵从深意，我只是突然想杀人了，能有何深意？无常鬼不安于世，蠢蠢欲动。您杀了他的左膀右臂白无常，乃是敲身之物。燕鬼，你可知揣摩上意的家伙一般都是何等下场？为己私利才是揣摩上意，属下一片忠心，只想为谷主和主人效力，属下问心无愧。你放心，一切都在我的掌握之中。本座有另一件事情需要你去做。是，属下听命。你的易容术可是习自四季山庄？是。那你可有去过？不曾。属下童年时机缘巧合，曾与位江湖艺人有过一面之缘，一饭之恩。那位前辈同情属下面容损毁，所以授以易容术，仅此而已。此人便是四季山庄庄主秦怀章了。正是秦前辈。听闻四季山庄是个终年繁花盛开、很美的地方。你既然和秦怀章有这般渊源，那你为何没去逛？
属下既已入轨道，便不会再留恋世间的繁华，只想一心效忠于鬼谷，效忠于谷主。是啊，我们是鬼啊，鬼见了光是要灰飞烟灭。สั่งการทำอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ก็คือดื่มเหล้าเหมือนกันชีวิตมันเศร้าดื่มเหล้าดีฝ่าทั้งคู่เลย天下之大，周某而今孑然一身，处处皆可去的，何必要留在此地看这些跳梁小丑登台唱戏？难道老子前半辈子还没看腻？这么多年图什么呢？แต่แล้วบอกเขาหลายที่ผู้หญิงดีดิถึงบอกเวลาละนี่คือเวลา5 ทุ่มใช่ป่ะทำไมพวกนี้ยังเดินกันอยู่เนี่ยวะตรวจเวรนี่หรอน่าจะตรวจทุกชั่วโมงมั้ง鬼鬼祟祟，干什么去？我肚子饿得睡不着，想找点吃的，不行吗？哼，行，当然行。来日张公子当了岳阳派的掌门，想干什么便干什么，但那是今后的事。张公子想吃什么呢？我去跟小厨房说。您呢，先回房间等着。不用那么麻烦了，我去后厨。随便蒸点剩饭就好了。您要是不回去的话，我只好去找师傅。你啊，พูดมาหลับหลับไปซะมึงตั้งแต่รอบที่แล้วมึงเนี่ยรอบที่แล้วมึงนี่อะไรล่ะ三更半夜乱晃什么呀师傅和文叔呢不是师傅让你来接我的吗接你啊太难啊，他没猜，咱盛姐姐，我见过那个人，他是内院杂役，原来他是师傅的人。我来了，师傅呢？嘿，来了。啊！啊！怎么轻多白？虎。哦，你妮妮啊，1ใน4，อะไรนะ？去上海。แบงค์ปอมอ่ะ你和燕鬼什么关系？关你屁事啊！杀小子，快走！行，快走啊！臭丫头！เจอกันหน่อยสิ เอาแล้วฉันชอบจริงๆเออฟาดเออรัดไว้เวลาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงสู้กันมันเออมันสนุกมันคือแบบว่าเออเหมือนกันเหมือนกันโอ้โหเชิญเจ๊ไปหนี
โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วช่างเร็วก่อนเชื่อก่อนโอ้โหมาหมดเลยว่ะอ๋อเราชินก็คือคนที่เล่นในอะไรนะมายากลอ่ะรู้เรื่องมั้ยเนี่ยไม่รู้เรื่องเขาอยู่ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยใช่ใกล้เหมือนกัน周子说周子说你一世自诩聪明难道你拼了老命离开天窗就是为了把自己灌死在酒里吗？跑了六六。世间蠢人恒河沙数，谁还能比你更蠢？ไป เห็นพอดี。ไปเร็ว。成了。เมาแล้วขับถ้าก็ออกกำลังกาย อันนี้บินจ้ะเอาบิน อยากเดินทางอย่างนี้ได้บ้างอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวกันเป็นนกกันเนาะเป็นเรื่องใหญ่อะทีเนี้ยวง公子失礼了我们在苏北一个贼人不知温公子有没有看到一个男人他手抱着琵琶也可能没抱琵琶你说的是媚举秦松太好了公子识得此人是这样的他和另外一个贼人掳走我们张成林小公子，不过我们已经让城主全城封锁了，还望温公子帮忙。好吧。เห็นแล้วด้วยมึง。เอาแล้ว。ไปพ่อ。คนละพวกกัน。คนละพวกกันเนี่ย。เอาแล้ว。จับอ้าวเลยคนนั้น。ห่อตามสบายเลย。จะห่ออย่างเดียวเลยอ่ะพ่อ。อุ้ย。琉璃姐有哪一点啊？识时务者，把琉璃甲的下落给我说出来，免得受皮肉之恩吧呀！哎，男人国，马来，你怎么这么不懂得怜香惜玉呢？这般奶乎乎的小哥哥，皮肉受了苦，可就不俊了。小哥哥，你身子难受吗？要不要我帮你吃一下？我啊！老脸的臭女人，别碰我！我就碰你！เหมือนโดนพิษเลย แล้วพอจับก็เจ็บเธอหนีไม่รอดหรอกเราฉีดนี่ถ้าโดนเองโดนสองรอบนะรอบสองนะเหมือนจะตายตัวแรกไงก็ไม่รู้这群小狗跟的可真紧那三个家伙怎么迟迟不来接应你的同伙把人掳去哪里มาแล้ว你是自己说还是让我把答案炸住โอ้ยน่าน้องแดงวะแดงว่าถูกตบไปแล้วนะ小哥哥现在肯说了吗你杀了我吧不把琉璃甲交出来你还想死小宝贝儿杀了你是便宜你了姐姐我有一百种法子比杀了你更加的小你有完没完扫地主人可没有耐心等你把一百种方法逐个施展这小子看着娇滴滴的骨头还挺硬逼姑奶奶使出真正的手段来吧这么小一个崽子别弄巧成拙整死了咱们俩都得陪葬放着我来你去看看蒋老怪去接应老秦怎么这么久还没回来
我才不去，我才不管那俩臭男人的死活呢。我倒要看看你有什么真正的本事。他笑的。你不会。拿一摞子宣纸来。我散落了。นี่ไงมึงตายตายตายซะเถอะมึง你这只弹琵琶的手算是废了。以前有一个自认硬汉的家伙，我也问过他一个问题，他同样不肯回答。没办法，我就只能一寸一寸地捏碎了他全身的骨头，慢慢地把问题的答案炸出来。我爹爹告诉我说，人身上一共有206块骨头，好像是捏到第80多块的时候，那硬汉就招了。秦松，你现在就告诉我，你的同伙把人掳去了哪里？โอ้โหเฮียโอ้ยพวกมึงนี่นะสวยแต่รูปจุ๋มเหม็นมากก็เป็นสังหารเนาะสวยสังหาร看不着你那些花拳绣腿的折腾，一盆水，一摞纸，姑奶奶还没见过哪个成名的好汉能熬得住这水刑。佩服，佩服啊，男人婆，果然是无毒不丈夫啊！姐姐，我比起你啊，还真的是小巫见大巫。怎么样，想说了吗？我说，你们想想，你们想，你说什么？你阿姨。喂，会翻舞没有？你们还有什么招数？都使出来啊！น้องแม่งแบบทนมากอดทนที่จะจิ้วตาชาจ้าวิสันแต่ไม่有一个儿子是能主มาแล้วฟาดมันตายแน่อ๋อนี่จะซื้อมาก่อนใช่มาก่อนตามคนนี้ไปเป๊ะเป็นเน่ารู้了老子是你祖宗มึงได้ลิมรถพวกมึงได้ลิมรถแน่นี่ไงหลุดแล้วอย่างไวชิบะชอบมากกระบี่อ่อนนะเออลุมนี่พวกหมาหมู่อย่าไปกลัวพ่อไม่กลัวอยู่แล้ว你怎么一个人回来了老秦呢他娘的没找到老秦我ตายไปแล้วไง不行我无力就好兄弟死了死了มาเป็นตอนนี้别废话先宰了他再说ฉันว่าพ่อต้องมาช่วยอยู่แล้วล่ะเออคนเท่เลยนี่หมุนเออชอบแบบนี้โอ้อุ้ยอาการออกแล้ว你到底是谁阁下既然知道毒蝎的存在便一定知道蝎王想杀的人想要的物是谁都拦不了的那ชาแมงป๋อคนนั้นไงคนที่เล่นอีกคนนึงอ่ะใช่คนนึงอ่ะ老子想杀之人想要之物天下也没人拦得了เตายซะนี่ไงประกอบทำเพี้ยอะไรสองดาบฮะตายซะมึงตายเลยเสียเวลาตายง่ายมากเลยเดี๋ยวว่ะ他已经是强弩之末了我们一起上抓活的
秦松和蒋老怪的仇，老娘我要细细的报。小帅哥，姐姐让你感受一下当丑不管什么叫做求生不得，求死不能。妈了炸，หยุดพูดมึงอ่ะหยุดพูดตอนแรกกูยังชอบอยู่เลยนะมาแล้วบังอาจทำคนเอาฆ่าเหรอแล้วดูตาด้วยเออตายแน่แบบตายแน่พวกมึงบอกเลยวิชูเห็นแล้วว่าเลือดออกด้วยโกรธแล้วกูบอกเลยนี่ไงโอ้เป็นห่วงนะไม่ชัวทำเจอแล้วผมชัวแล้วให้ตาฉันกับสิบผู้พวกมันตามไปดีแล้วดีแล้วบุญมีแต่เธอแต่ฉันยังสู้下去不行上一场我定将他们碎尸万段不走也好，若能跟你死在一起，也算是个不错的下场。谁要和你死在一起？他要被夸吗？同生共死，两位好雅兴。宝你妈了，把下面抱。好了，好靠谱。大驾光临。有失远迎，就是这俩狗贼，杀了老蒋，废了老秦，真混流的呢！一道碰碰个流过来，一问，还有脸说？我爸爸。周首领，你不打算介绍一下你身边这位同生共死的朋友？你是谁？为何派人掳掠成领？这位朋友想知道我的身份。也不是不可以，只是你得先告诉我你是谁。不如我们打一个赌，输的那个人要告诉赢家自己到底是谁。这人比你话还多。你，พอจัดให้你，你呀。大王，他们是什么人？一个天冲之主，一个恶鬼头子。鬼主？撸的。这两个魔星怎么会碰到一起了呢？他们แฟนกันนะ？มาไม่ได้กันไม่ได้ไง？มาเจอกันโดยบังเอิญ。เลยกอดตัวเป็นสุขตาพามาใช่。没事。您可千万别急坏身子，四大刺客既然敢冒险把成领掳走，一定是为了逼问琉璃甲的下落，只要成领不说，应该不会有生命危险。行了，师父，文叔，你们都来救我了，小姐姐果然没骗我，你们都没丢下我。傻小子，你叫我文叔，又叫他师父，岂不是显得我比他小？难道我不比你大？嗯？四大刺客那么折磨你，你都没哭，怎么见到我们反而这样？好了好了，像个男子汉一样，啊！他们折磨我，我宁死不屈，只有见了你们我才……师父，文叔，我有好多好多话想对你们说。เป็นไปได้ก็ดูว่าไม่น่าจะอยากกลับไปเลยเออไม่อยากกลับไปแล้วอะ真想阿旭长良饿了吧你先吃那得快吧师父
我知道，很多妈妈聊，只有你们是真心待我好的。傻小子，你那几个伯伯不也对你挺好的？我听说高崇还要把独生女儿许配给你，温某可没什么闺女，就一个阿香，我倒是无所谓，就怕你吃不消。你的 logic， 之前我就是琉璃甲，没人真的关心过和我家的仇。一开始我还以为他们真拿我当子侄看待，后来我才明白，他们都没拿我弟弟当兄弟，又怎会拿我当自己人？傻小子，此话怎讲？高伯伯全不急于报仇，反而忙着以此为由头张罗他的英雄大会。自我到岳阳派以来，没人真的关心过我，没人问过我想要什么。那你想要什么？我想学好武功，我要亲手报仇，我再也不要做个没用的孩子，只能让别人牺牲自己来保护我。我也要将镜湖派的传承再延续下去，那是爹爹和哥哥们的心愿。程柳，你对武鸿蒙如此猜忌，可是有什么我们不知道的事，你可以说出来。你先吃东西，不着急说。不，师父，我跟你说，当日我家出事的时候，我弟弟来不及多说什么，只叮嘱我一句话：不要相信任何人，谁都不能信。可是师父，我跟你说，我相信你们。傻孩子，别急于相信任何人。师父，我早相信你就好了。当时那位渔夫伯伯不知道我弟弟和武鸿蒙的恩怨，就要把我送到赵静伯伯那儿。我当时也不知道该怎么办，也不知道要相信谁。师父，对不起，我一开始就该相信你的。琉璃甲就在我身上，我弟当时情急，只好割开我的肚子，把这玉甲藏了进来。他就一直藏在我身上，我现在就剖给你。哎，傻小子，我说过我要他吗？傻小子，接手。听话，没得婚娘那多啊。人要慢慢品。但是为你还有那么有东西。他定是猜到，就算老李平安将你护送到武鸿蒙那几个兄弟手上，也免不了重重搜检。看来他早就对那几个结义兄弟失去了信任。是，我们不知道他们反目多年。你可知他和这几个兄弟为何反目？我知道，他给了我一封信。信呢？我藏在那个破庙佛像脚下了。还以为你是个傻小子，吃辣的，没想到还挺有心机的。当时的情景你还能把东西藏了？我爹爹说，这封信除了收信者之外，不可落在任何人手中。我当时不知道该怎么办，便假装解手时把它藏了起来，想说实在不行，我先给收信人传个口讯。收信人是谁？你可还记得信的内容？嗯，收信人是长明山剑仙前辈，信里大意是说，高州卢庄沈、吴鸿蒙屋子，他们原本和荣炫荣伯伯是好朋友，荣伯伯之所以坠入邪道，乃是他们五兄弟之过。有一次他们因为争执六合心法六人论剑，荣伯伯比武虽胜，却中了剧毒，然后就发疯了。原因是有人在兵刃上喂了毒。然后呢？后来荣伯伯遭祸入魔，他们五兄弟原本责无旁贷，在荣伯伯被天下围攻时，大家都没有站出来。我爹爹原本是想赶着去青崖山和荣伯伯同生共死的，但却被太师父打断了腿，关在家中，直到为时晚矣，唯有遗憾终生。那在兵刃上喂毒的是谁？我不知道，但那把剑是高伯伯的。คิดว่าเป็นลุงเก่าเป็นคนอาบหรือเปล่าเนี่ยดาบของคนนี้ใช่ไหมเก่าชงความลับมีห้องความลับเดียว
ต้องเก็บของมีเปล่าถามเยอะมากแสดบเชื่อใจเธออยู่นะก้าวเจลูอีครับก็คือพี่น้องทั้ง6นี่คือตายกันหมดแล้วเหลือคนเดียว雨森对不住你你的儿子被我给砍掉了我苦熬了20年就想熬到一个真相大白，可结果熬到了一个又一个的死穴。一朝之交尽零落。什么五湖盟主啊，武林至尊啊，那都是虚名。我跟他们解释，可有谁能够知道我真正内心想什么呢？他们不相信我也罢，可你为什么不相信我呢？哼，我们的后人都长成像我们刚开始认识的时候那么大，如今我老了，可你们却死了。荣大哥，我一生最后悔的事情，就是认识了你。雨森呐，太冲。想必九泉之下你们已经碰面了，正在骂我吧。โอ้ย ฟิลเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอ่ะเหมือนแบบว่าผู้สนิทต้องแบกทุกอย่างไว้จะมาลูกชายที่ทำหายนี่คงไม่ใช่วนเคอร์สีใช่ไหมไม่เขาถึงนี่เมียเฉิงลิงจากเฉิงลิงไงลูกจากอีเซนเออไปถึงคนน้องไม่มาถึงลูกของหลงดิหลงเซียนอ๋อไม่รู้มีเชื่อเขาอีกมีสิทธิ์อยู่เพราะว่าเขาบอกว่าไปเขาชิงยาเออมีสิทธิ์อยู่แบบเพราะฉะนั้นเราสงสัยเรื่องเคอร์สิงไงมีสิทธิ์อยู่给他师傅没回来你们吵架了没得他老乱干 别生气了好朋友之间有什么说不开的文叔你快哄哄师傅他这个人就是看着冷淡心肠再软不过了你哄哄他就好了不是你教我的吗令女怕山狼闭嘴你都教他什么乱七八糟谁心软了小崽子胡说八道师傅我就是懂你心最软了你告诉我温叔怎么得罪你了我记得赔不是你俩不要闹别扭了好了那你可以问泡麦路的岳阳派戒备森严四大刺客是怎么掳走你的我收到一封流书让我三更去荷塘叙话我便在香姐姐的帮助下一路避开守卫师父那书信落款有个续字我才信了的难道不是你吗自然不是我
现在外面很危险，你待在月阳派才是最安全的。哦，你那内伤又犯了。内伤？什么内伤？师傅，你怎么了？เขาก็ไม่อยากบอกใครนะเรื่องโอ้ไม่ได้เห็นนานนะแบบอย่างเงี้ยทำทุกวันช่วยกันแบบเป็นคูณสองไปเลยชา若非着内伤阿旭这等高手我何来效劳的机会周良你可知当我第一眼见到你师父便凭借着他这身旷世无双的根判断出他定是异轮，在那张病汉面具之下当是个绝世高手。胡吹大气我怎么就胡吹大气了？我这平谷相十七人的绝技乃是一等一的真本事。文叔你真厉害，我就一直没看出来是不是异轮的。我文某医生啊还从未看走过你，还是好多年前我看见一具死尸，头发乱糟糟的，顶着一张血肉模糊的脸，被一杆长枪从前胸插到后背，自蝴蝶谷下过，我又多看了几眼，判断出此人生前定是个绝世美人。后来你猜怎么着？过去的事情别算了吧，你也节哀顺变。老温，你到底是什么人？我是什么人？我乃温大善人，行善积德，怜贫惜弱，善心多，银子多，美人多。我两个吧。万花丛中过，能摘一千朵。师父，喝一点顺顺吧。程良，你是真心诚意想要拜我为师吗？是的，师父。喂，你我萍水相逢，得盟君如此信任，唯有以赤诚相望。不过你先听我说完，我到底是谁，再做决定不迟。我真名叫做周子舒，是四季山庄本代庄主，也是山庄最后一人。上一代庄主秦怀章是我的授业恩师，本门曾以四季花常在，九州世尽之享誉江湖，可如今江湖上已经没有几个人知道四季山庄这个名字，全都因我一念之差无能之功。我十六岁时家师突然病逝，我无力保全四季山庄威名不坠，便带着本门的精锐投奔了周家世代效忠的晋州节度使，以此为根据创立了天庄。没想到让跟随我的山庄旧人全都沦为了权力的鹰犬。山庄旧部81人逐个凋零，到最后剩我一个。周首领说的便是天庄之首。是，这是为何毒蝎认得我，我也知道他们的据点。师父，毒蝎是什么？毒蝎是一个暗杀组织，在江南一带盘根错节，神秘莫测。卢总你的四大刺客便是毒蝎的王牌之一，但他们的势力远不止于此。往年天窗想将势力扩散至江南，与毒蝎起过几次冲突，毒蝎的势力于江南
不亚于天窗与西北。那师父的天窗也是暗杀组织吗？不是我的天窗了，如今我也只是一介布衣。周某半生飘零，做过违心之事，杀过违心之人，本想着浪迹天涯，随死即埋，想不到老天对我周某的命运原来另有安排。现在你知道我是谁了，还愿意拜我为师吗？我愿意，我当然愿意。师父，不管你要不要我，我心里早就认定你就是我的师父。傻小子，认定了还不赶快把生米煮成熟饭，磕头啊。哦，快，师父在上，请受徒儿一拜。好，你入门之后便是本门第六代嫡传弟子，此级山中的家徒如你，传承不绝。啊喂，为师，为师我很是欢喜啊。嗯，谢谢师父。师父，我也很欢喜，特别特别欢喜。开门，开门。嗯，哎，你 OK？OK。